ทำยังไงให้เขาเก็บเราไปคิดถึงน่ะเหรอครับคนเราจะคิดถึงอะไรล่ะคุณลองถามตัวเองก่อนสิโมเมนต์ดีๆ 2. จินตนาการจริงไหมบางทีเรื่องราวไม่มีอะไรหรอกไปจินตนาการอยู่ในหัวแล้วก็คิดวนจนคิดถึงดังนั้นคุณถ้าคุณรู้สูตรนี้คุณก็ต้องสร้างสูตรนี้ข้อแรกทำยังไงเวลาไปเจอใครสักคนถ้าอยากเขาคิดถึงเรา image สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าเราสามารถจะสร้าง image นะครับเรื่องการแต่งตัวรวมไปถึงรอยยิ้มนะครับเสียงหัวเราะอะไรแบบนี้ในครั้งแรกๆสร้างภาพจำไงใส่เข้าไปเขาก็จะเริ่มพอเห็นรอยยิ้มเห็นเสน่ห์อะไรของเราปุ๊บก็เขาก็จะเริ่มแบบเอ้ยเริ่มมีภาพจำแต่ภาพจำตรงนี้ก็ยังไม่พออย่างที่สองครับเราต้องสร้างเขาเรียกว่าความหวังความหวังคืออะไรให้เขาคิดว่าเขาอยากได้อะไรในตัวเราแล้วเขามีสิทธิ์จะได้แต่ยังไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเราได้ไปแล้วมันก็งั้นๆนะถูกไหมนะครับดังนั้นนะครับในช่วงแรกคุณต้องสร้างความหวังให้เขารู้สึกว่ามีสิทธิ์จะได้แต่ยังไม่ได้ผสมกับอิมเมจความน่ารักเข้าไปแล้วคุณก็เดาเอาสิผู้ชายเขาอยากได้อะไรในตัวคุณอยากได้เพื่อนคุยอยากได้เพื่อนเล่นอยากได้แฟนอยากได้คนไปเที่ยวด้วยอยากมีเซ็กซ์ด้วยอะไรก็ว่าไปไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องเล่นเกมให้เป็นเขาว่าอะไรมาก็โอเคยังบอกว่าไม่ได้เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรก็ว่าไปนะครับสร้างความหวังหยอดซ้ายหยอดขวาอะไรแบบนี้ลงไปถ้าเป็นคอร์สของทางคลับกิ๊กนะเราแนะนำ2คอร์สนะครับ Flirting Bible 1เลยก็คือคัมภีร์เสน่ห์อันนี้จะสอนสร้างความหวังให้คนเขาเรียกว่าสมองจีบตัวเองให้คุณวนคิดถึงเราด้วยคำพูดด้วยรูปภาพด้วยอะไรอีกหลายๆอย่างนะท่าทงท่าทางการหยงการหยอดอะไรแบบนี้สอนไม่หมดพอคนเกิดความหวังมันก็วิ่งไล่ตามสิคุณอีก1คอร์สผมบอกเลยละลายอันนี้คนจะไม่ค่อยรู้จักเพราะผมทำไว้กับคุณหมูชยนพบุญประกอบนะครับจริงๆคุณหมูก็คือผู้กำกับ100ล้านนะนะครับกำกับพรจากฟ้าเมไหนไฟแรงเฟอร์เฟรนโซนอันนี้คุณหมูก็กำกับนะครับ100ล้านขึ้นหมดแต่ตอนนั้นทำมันช่วงโควิดพอดีมันก็เลยไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จักยังอยู่เป็นละครสั้นเป็นฉากๆลงทุนไปมหาศาลเลยใช้โปรดักชันแบบนั้นเลยนะครับเอาไปทำตามในทุกฉากเพราะบางฉากเนี่ยอย่างเช่นผมบอก First Kiss มันเกิดได้ครั้งเดียวในชีวิตนะคือจูบแรกถ้าจูบแรกคุณสามารถสร้างโมเมนต์หรือสร้างความประทับใจโป้งลงไปได้เนี่ยภาพนี้จำอยู่ตลอดกาลแต่ถ้าเกิดว่าไปขโมยจูบกันตำผับตำบาร์มันก็ไม่เกิดอะไรใช่ไหมดังนั้นคุณหมูเขากำกับไว้เป็นภาพแล้วผมวิเคราะห์ให้แบบโอ้โหโคตรสนุกลองไปดูคำพิเศษกับละลาย2อันรับประกันว่าเสน่ห์คุณพุ่งปรี๊ดเอาไปก๊อปได้เลยข้อที่3ครับคนเราจะคิดถึงอะไรอีกคิดถึงอะไรที่มันดีกว่าเก่านะครับคนบางคนบอกอ้าวพูดตรงมีเซ็กกันไปแล้วมันจะยังไงต่อคุณก็ต้องสร้างความหวังว่าอะไรแล้วมันจะแจ๋วกว่าในครั้งหน้าถ้าคุณสามารถสร้างจินตนาการนี้ลงไปได้คนเรามันก็วิ่งตามมาดูต่อนะต่อให้แบบว่ามีเซ็กชวลอะไรกันแล้วแต่ถ้าครั้งหน้าคุณสามารถจะแบบว่าเรื่องแฟนตาซีอะไรคุยกันให้มันเข้าหัวเข้าปากหน่อยเถอะอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะคนก็รู้สึกว่าอู้ตื่นเต้นต่อที่จะไปดูต่ออันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่สามารถทำได้อีกข้อนึงข้อสุดท้ายข้อที่4สร้างความทรงจำครับสุดท้ายคนเราจะคิดถึงสุดท้ายเลยก็คือโมเมนต์อะไรที่มันดีๆดังนั้นไม่ใช่การไปวิ่งไล่ตามเขาไม่ใช่การไปวิ่งไล่นั่งรอเขาไม่ใช่การที่เอาความดีไปแลกกับอารมณ์รักไม่ใช่แต่มันคือการสร้างโมเมนต์การสร้างโมเมนต์เนี่ยสำคัญที่สุดในหลายๆที่ไปจะผ่านการไปเที่ยวจะผ่านการบอกนั่งกันอยู่เฉยๆผ่านการดูหนังผ่านอะไรทั้งหลายทั้งปวงเต็มไปหมดถ้าคุณสามารถสร้างโมเมนต์ให้เป็นความทรงจำได้เขากลับไปเขาก็คิดถึงเราเอาสูตร4อันนี้ไปผสมดูแล้วเดี๋ยวสักพักถ้าคุณเล่นเป็นคุณจะรู้ว่าการสร้างเสน่ห์ให้คนคิดถึงหรือให้เขาจีบตัวเองให้คุณในขณะที่คุณกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ